ำเกาเหลาหอยแข็งแซ่บๆมาเสิร์ฟแล้วจ้าบอกเลยว่าแซ่บจวดสุดๆใครเป็นสาวกหอยต้องกดแชร์ไปแล้วนะเป็นเมนูต่ำๆที่ไม่ต้องมีเส้นมะละกอก็แซ่บได้ซึ่งวันนี้เดียนมาแจกสูตรล้างหอยแข็งยังไงให้สะอาดนำไปลวกให้สุกกำลังดีพอนำมาต่ำก็คือแซ่บไม่ไหวเดียนใส่พริกลงไปให้ปากเจอน้ำตาลเล็กกันเลยจ้ะพูดแล้วน้ำลายสอไม่รอช้าเราไปเตรียมวัตถุดิบแล้วทำตามกันเลยค่ะขั้นตอนแรกล้างหอยแครงกันก่อนนำหอยแครงใส่ลงภาชนะนะจ๊ะจากนั้นใส่เกลือโซดาแล้วก็ใช้สากคนได้เลยค่ะเพื่อทำความสะอาดให้หอยคลายสิ่งสกปรกออกมานั่นเองเมื่อปากหอยอ้าแล้วก็คลายสิ่งสกปรกออกมาแล้วใส่พริกแห้งลงไปใส่พริกแห้งเพื่อให้คลายดินโคลนออกมาได้เร็วนะจ๊ะขั้นตอนการลวกหอยนำหอยที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงในน้ำเดือดจากนั้นใช้ทัพพีคนเลยจ้ะขั้นตอนนี้เดียนใช้เวลาการลวก20วินาทีนะจ๊ะหอยจะได้สุกกำลังดีนั่นเองเสร็จแล้วเรานำไปพักไว้ก่อนขั้นตอนการตำนำกระเทียมไทยใส่ลงครกตามด้วยพริกแห้งพริกแดงจากนั้นลงมือตำเลยจ้ะทุกคนตำให้ส่วนผสมพอแหลกนะจ๊ะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศสีดาน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าหนัวๆใส่มะนาวลงไปแต่เดียนไม่บีบนะจ๊ะใส่ลงไปทั้งซีกเลยแล้วก็ค่อยๆตำเบาๆค่ะตำให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่หอยแครงลงไปเลยจ้ะแล้วก็ใช้ทัพพีคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันโอ้โหสีสันแซ่บคักๆเลยจ้ะแซ่บจวดเวอร์เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเสร็จแล้วค่ะยกเสิร์ฟได้เลยมาจอยกันเลยจ้าเมนูตำเกาเหลาหอยแครงเมนูที่เผ็ดแซ่บหอยแครงเนื้อหวานฉ่ำๆเลยจ้ะเรียกได้ว่างานนี้น้ำลายสอกันไปเลยอย่ามัวแต่ดูนะจ๊ะแซ่บแบบนี้กดแชร์ไว้ด้วยนะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดเดียนด้วยล่ะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า